เนื่องในวันมาคบูชาเข้าสู่สาระของมาคบูชากันสักนิดหนึ่งะนะครับมีคติธรรมดีๆมาฝากกันไหมเปิดรายการด้วยคติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาจากสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรยนครับก,นก็น่าสนใจทีเดียวสมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสถึงพิธีกรรมขณะเดียวกันก็ทรงตรัสถึง อุดมการณ์หรือเนื้อหาสาระของความเป็นมาคบ,บูชา<ะ>สังเกตไหมครับทุกวันสำคัญทางศาสนาสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือกระพีของ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 พุทธ,ธที่ผมเรียกมันว่ากระพีของพุทธ,ธนั่นก็คือพิธีกรรม<ะ>ทุกวันสำคัญเราจะเห็นพิธีกรรมจุดธูปปักเทียนแต่สังเกตไหมครับหลังจุดธูปปักเทียนมักจะตามด้วยการขอ ทําไมต้องขอทุกวันสำคัญทางศาสนาผมไม่เข้าใจค่ะขออะไรนะอขออะไรล่ะคะขอมันไปหมดแหละคนไทยเนี่ยขอหมดเลยเพื่อความสบายใจนะ พื่อความสบายขอให้ร่ำรวยขอให้เค่งขอให้ลูกหลานเจริญขอให้สอบติดขอให้ได้เข้าทำงานอะไรก็แล้วแต่ขอและทำหรือเปล่าหรือขอให้ไม่ถูกซองขาวข่าวยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่หลังจุดทูปปักเทียนมักตามด้วยการขอเสมอแต่ว่าแก่นแกนของพุทธะเนื้อหาสาระของวันมาคะใครสักกี่คน ที่จ,จะหยิบฉชยมันขึ้นมานี่แหละต้องมาสก,กิดต้องมาบอกกันเอาละครับต่อไปนี้คือคติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาจากสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิตรยนยครับเช่นะความดังนี้เลยนะคะ,คะฝากถึงทุกทุกท่านด้วยนะคะดิถีมาคบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าจาตุรงขสันนิบาต กล่าวคือมีพระพิสุ1 2์0รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายทุกรูปรวนเป็นเอหิภิกขุซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้พระสงฆ์ท่านนั้นรวนเป็นพระอรหันต์และการประชุมวันนั้นก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนมากค่ะครับ ในโอกาสดังกล่าวนะคะทางสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกประธานอุดมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน4ข้อข้อแรกได้แก่ขันติคือความอดทนอดกลัน้นอันนักบวชในศาสนาน,นี้จําเป็นต้องอบรมสั่งสมให้เจริญขึ้นข้อ2ได้แก่การมุ่งพันิพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวชไม่ ไม่มุ่งแสวงสิ่งอื่นใดนอกจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนาข้อ3ค่ะไม่พึงทําให้ผู้อื่นไม่พึงทําผู้อื่นให้ลําบากด้วยการเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆและข้อ4เป็นผู้มีจิตใจสงบจากอากุศลวิตกมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเอ,เอาล่ะครับข้อความดังต่อไปนี้ฟังให้ดีนะฮะด้วยเหตุนี้ นอกจากการประกอบศาสนพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษแล้วพุทธบริษัทจึงควรศึกษาทบทวนถึงอุดมการ์ดังกล่าวจำได้นะครับตอนต้นคุณแมวสาวอ่านคติธรมของอ่านคติธรรมของสังฆราชไปแล้วนะครับว่าพระพุทธเจ้าประทานอุดมการณ์เนื่องในวันมาฆบูชาไว้ยอย่างไรบ้างค่ะ ด้วยเหตุนี้นอกจากการประกอบศาสนพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษแล้วพุทธบริษัทจึงควรศึกษาทบทวนถึงอุรมการณ์ดังกล่าวให้ถ่องแท้ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแต่ในหมู่บรรพชิตหากยังรวมถึงฆราวาสด,ด้วยถ้าแต่ละคนตั้งตนไว้ด้วยขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นในการดำเนินชีวิตมุ่งประพฤติสุจริตธ,ธรรมะจัญญา เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ไม่ริก่อความเบียดเบียนกันและกันในขณะเดียวกันก็พยายามลดละความชั่วทุกชนิดให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไปความเจริญสุขความกเกษมปร,ปราศจากไัยในชีวิตของแต่ละคนย่อมจักบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำดริเริ่มให้มี ประเพณีมาคบ,บุชาบนแผ่นดินไทยสมควรที่ชาวไทยจะได้สืบสารพระราชศรัทธาน้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตนครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกให้ภัยบุญยิ่งขึ้นขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มความผาสุกสิริสวัสดิ์จากได้บังเกิดแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆทุกประการค่ะคติธรรมวันมาคะสมเด็จ สมเด็จพระสังฆราช <c oughs> ในปีนี้นั้นน,นะครับมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจจริงๆประเด็นที่หนึ่งนอกจากเรื่องของพิธีกรรมจุดทูปปักเทียนอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าแบบไทยๆนะ <c oughs> ก็มักจะมีบนบานสารกาวต่อไทยเสมอนิดหนึ่งนิดหนึ่งนอกเหนือจากพิธีกรรมแล้วนะครับสมเด็จพระสังฆราชทรงย้ำให้ชาวพุทธนักถึงอดมการ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทาน ให้แก่พุทธบริษัทเนื่องในวันมาคะในอดีตกาในในในอดีตสมัยอดีตกาแล้วในสมัยพุทธกาลพุทธกาลค่ะอยู่ในรกขุมสุดท้ายจนเคยชินเวลาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องกติธรรมเรื่องพุทธนิกสับไม่ออกยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคพุทธกาลสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนอกจากให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ของพระทเจ้าที่เผยแพร่ไว้ตั้แต่ครั้งพุทธกาล S <S นอกเหนือจากจุดทุกปักเทีนแล้วนะครับความอีกตอนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่บรรทัดสุดท้ายดีจริงๆเพื่อความผาสุกสิริสวัสดิ์จักได้บังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆทุกประการตรงนี้มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งยิ่งตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆทุกประการหมายความว่าทำได้แค่ไหนก็ควรได้รับเพียงแค่นั้น ปฏิบัติได้เท่าไหน่ก็ได้เท่านั้นความหมายมันตรงนี้นะครับตามสมควรตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆทุกประการ,กร,การแค่ไหนก็แค่นั้นนะอ,อย่าค้ากําไรเกินควรเข้าใจหลักการตรงนี้ด้วยรับทราบกันตามนี้คติธรรมเนื่องในวันพระใหญ่วันมาครับูบชาวันนี้ค่ะ1มีนาคมนะคะ